Skybook ขอเสนอดิจิทัลเพย์บุ๊กหนังสือเสียงแสนสนุกเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักอ่านนักประพันธ์ทูลกระหม่อมอาจารย์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภิรยภัทรรัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพวันเสาร์ที่2เมษายนพุทธศักราช2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ตามโบราณราชประเพณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันที่15ถึง16พฤษภาคมพุทธศักราช2498สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ถวายพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิตติวัฒนาดุลโสภาคทรงมีพระนามลำลองว่าน้อยและมีพระนามที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่าทูลกระหม่อมน้อยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประสูติวันที่5เมษายนพุทธศักราช2494พระเชษฐาหนึ่งพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495และพระคณิษฐาหนึ่งพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นขัตติยนารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ปฏิบัติพระราชภารกิจต่างพระเนตรพระกันเสมอมาทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพระสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเพราะต่างประจักษ์ชัดและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ทรงงานเพื่อพระสกนิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยมิทรงเหน็ดเหนื่อยโดยมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประกอบพระราชภารกิจนานาช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกข์ยากเดือดร้อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเอาพระทัยใส่ในทุกสุขของพระสกนิกรโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะเผ่าพันธุ์เชื้อชาติและศาสนาจึงเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงน้ำพระราชหฤทัยซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่ออาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงทรงมีพระราชจริยวัตรที่งดงามเป็นที่ประทับใจไม่ว่าจะเสด็จไปณที่ใดทรงเป็นพระผู้สร้างรอยยิ้มและทรงเป็นที่รักเทิดทูนยิ่งของพระสกนิกรชาวไทยทั่วหน้าทรงพระเจริญ